เช้านี้นะครับก็มีคลิปภาพขนาดที่ตํารวจจังหวัดบึงการครับได้ส่วนที่กาลังหลายฝ่ายออกบรับิการจับกลุมขบวนการยาเสพติดได้ของกลางยาบ้าก,กว่า15,000เม็ด i x จอีนวนหครับ ตำรวจชุดสืบสวนสพ,พเหล่าหลวงจังหวัดบึงการกำลังปฏิบัติการติดตามจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดนะครับก็เป็นชายสองคนหลังจากที่สืบทราบว่าจะมีแก๊งค้ายาเสพติดเข้ามารับยาบ้าออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่โดยใช้เส้นทางถนนสาย2026จาก4แยกบ้านดงบังถึงอำเภอบึงโขงหลงนะครับจึงได้มีการส่วนที่กาลังกับทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการเหนือเรือ,อนอรขอบ้านแพงตํารวจนะ้ำบึงการตชด .244 บึงการ และฝ่ายปกครองอำเภอบึงโขงหลงวางกำลังดักซุ่มจับกลุ่มครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในครับในการขับรถติดตามนานกว่า20นาที2ผู้ตุองหาจึงยอมจอรถให้ตรวจคน้นก็ทราบชื่อในครับคนขับก็คือนายสอนชัยเชียงขวางอายุ24ปีและนายคนวัดกรมพันธ์อายุ18ปีชาวนครพนมครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน80ถุงประมาณ15,000เม็ดและไอซ์อีกจำนวนหนึ่ง และได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเข้าสพเหลาหลวงเพื่อเร่งสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ